ก็ก่อนหน้านี้นะคะมีการนำผู้ต้องขังรายสำคัญในคดียาเสพติดจากคลองไผ่มาอยู่ในแดนนี้บ้างแล้วจากการตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะปรากฏว่าไปพบโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในล็อกเกอร์ของผู้ต้องขังรายหนึ่งนอกจากนี้ยังพบซิมโทรศัพท์มือถืออีกนะคะอีก4อันที่ซุกซ่อนอยู่ในที่นอนแบตเตอรี่โทรศัพท์พร้อมสายชาร์จสายไฟฟ้าและพบอุปกรณ์การเล่นการพนันสิ่งเทียมอาวุธปลายแหลมที่ผู้ต้องขังผลิตขึ้นมาเองนะคะรวมแล้วกว่าเป็นร้อยรายการเลยคุณธีระนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ทั้งหมดแล้วการจู่โจมเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าสืบทราบมาก่อนค่ะว่ามีสิ่งของต้องห้ามอยู่แล้วก็เป็นการตรวจค้นเพื่อเตรียมสถานที่เอาไว้รับกลุ่มผู้ต้องขังรายสำคัญที่ถูกคัดรายชื่อมาจากเรือนจำกลางคลองเปรมบางขวางบำบัดกลางเรือนจำคลองไผ่เรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำกลางระยองและเรือนจำกลางราชบุรีเพราะว่ามีประวัติเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดกับบุคคลภายนอกอยู่นะคะซึ่งก็จะถูกทยอยส่งตัวมาอีกกว่า200คนให้มาอยู่ในเรือนจำกลางเขาบินที่นี่ที่บอกว่าจะมีระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยซึ่งก็เชื่อกันว่าถ้าตัดวงจรโทรศัพท์ได้แล้วนะฮะจะทำให้การซื้อขายยาเสพติดในเรือนจำกับบุคคลภายนอกนั้นหมดไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ได้เดินทางไปดูความพร้อมของเรือนจำกลางเขาบินเป็นที่ที่จะรับผู้ต้องขังในคดียาเสพติดรายสำคัญแล้วก็พาผู้สื่อข่าวเข้าไปดูระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆในเรือนจำด้วยค่ะ